ันว่าได้รับเศษอาหารหรือเก็บเศษอาหารจากถังขยะมากินทำนายว่าจะมีเคราะห์ร้ายอาจจะเจ็บป่วยหรือมีอุบัติเหตุหรือมีคนในครอบครัวจะป่วยช่วงนี้ไม่มีโชคไม่ควรเสี่ยงทำอะไรใหม่ๆหรือไม่ควรเสี่ยงโชคควรไปทำบุญสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาทำสังฆทานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวร